วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเป็นวันที่เราได้ทบทวนชีวิตของเราอีก3วันเราจะส่งท้ายปีเก่าเรามาเล่าเรื่องเก่าเขย่ามันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นเรื่องใหม่ให้ได้ค่ะเช้านี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งฟังงานเก่าๆของเราหลายเรื่องโดยเฉพาะบทเพลงที่เราใช้ปลุกจิตสำนึกให้กับเด็กๆของเราเด็กของเราที่มีอายุ10ขวบ20ขวบตอนนี้เป็นเหมือนของใหม่ที่เราเขย่าใจของเขาได้ก็อยากจะกลับมาเล่าเรื่องว่าก่อนที่จะถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใน3วันนี้นะคะคุณลองเขย่าอะไรในใจของคุณดูหน่อยตลอดชีวิตของคุณคุณมีอะไรบ้างที่คุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันยังค้างคาใจมันยังไปไม่ถึงอ่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี้คุณแม่ขับรถกอล์ฟไม่ได้ขับนั่งมาแล้วก็ผ่านสวนกุหลาบกุหลาบส่วนหนึ่งที่ปลูกแล้วตั้งแต่วันที่31ตุลาคมมันโตและสะพรั่งมันถูกเล่าขานมาจากเรื่องเดิมตั้งแต่ตุลาคมพอมันผ่านอีกที่หนึ่งกุหลาบมันยังอยู่ในกระถางเดิมเชื่อไหมคะก่อนนอนคุณแม่ใคร่ควรเรื่องนี้นะว่าการใช้จังหวะกับสิ่งที่มันมามากๆอ่ะเช่นงานมันเยอะเรามักจะผัดผ่อนกับอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเรากลับไปทบทวนใน 2-3 วันเนี้ยว่าเราไม่ผัดผ่อนกับอะไรบางอย่างมันจะเติบโตไหมอันนี้ก็ต้องเอาเรื่องเก่ามาเล่านะคะหรือวันเนี้ยถ้าคุณแม่จะเดินไปดูคุณแม่ก็รู้เลยว่าไอ้ดอกกุหลาบที่เขาปลูกโดยใช้ผู้ที่มาบวชเมื่อ2วันไม่ใช่2วันเมื่อ2รุ่นที่แล้วรุ่นหนึ่งปลูกที่หนึ่งอีกรุ่นหนึ่งปลูกที่หนึ่งแต่มันปลูกเหมือนกันถึงใบรามันจะต่างกันแต่มันเติบโตตามๆกันไปแต่มันมีบางอย่างที่ไม่ได้ปลูกมันจะถูกแคะแกร่นไปเห็นยังคะว่ามันมีอะไร 2-3 เรื่องแล้วที่คุณแม่เริ่มใคร่ครวญเอาของเก่ามาเล่าใหม่ให้เติบโตทิ้งของเก่าที่นิสัยไม่ดีไปเลยไม่ต้องให้โตกับบางเรื่องมันไม่ควรเพ้อเฉยเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ช่วงเวลาดีๆธรรมะสวัสดีใน e-magazine จะได้เขย่าของเก่ามาเล่าใหม่และหาวิธีการที่มันร่วมสมัยนะคะพูดถึงกุหลาบก็ต้องให้พี่ติ่งมาถวายกุหลาบก่อนนะอ้าวมาโอ้โหเธอสวยมาทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วไปสวดไปทำวัดเช้าด้วยนะนอกจากจะมีโอกาสได้ทำวัดเย็นกับคุณแม่เมื่อวานนี้แล้วคุณแม่ดูทวนนะพี่ติ่งนั่งอยู่ข้างหลังทำสมาธิแล้วกลับกลายเป็นยอดวิวที่มีคนดูมากโดยเฉพาะเพื่อนในต่างประเทศของคุณแม่ฝรั่งยังดูเลยแอนนี่อยู่นอร์เวย์น่ะยังเปิดดูเลยไม่ตกเลยเจ้าค่ะยอด350ก็แสดงว่าคนต้องการเรื่องเก่าๆนี่แหละสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องเก่าๆคนดูไม่หวือหวาแต่ปรากฏว่าบทสวดมนต์มันเขย่าใจเราเอาเรื่องเก่ามาเขย่าใหม่อีกครั้งนึงให้ใจเราเกลี้ยงเก่านี่ล่ะค่ะกุหลาบที่คุณแม่บอกว่ามันม่วงซะมันม่วงแบบต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยนะคะต้นเดียวกันหมดใช่ไหมเนี่ยใช่เจ้าค่ะ12ดอกค่ะแต่อีก6ดอกมันโรยแล้วเหลือแต่6ดอกโอ้ยอย่าไปมองของโรยของโรยต้องเอาไปเป็นปุ๋ยเนี่ยดอกมันเบลเลอร์เทอร์นะคะอันนี้เรามีอันนี้รู้สึกเคยเห็นเนี่ยถ้าเขาอยากจะส่งนี่ไงดูสิเนี่ยดูนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะอันเนี้ยมันต้องเป็นกุหลาบนอกอันนี้ของเรานี่ไปจากหุบเขานี่มาดูไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่ว่านี่จับแล้วนี่มันแข็งเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าขนาดดอกเล็กดอกใหญ่ของเราดอกใหญ่ที่ปลูกยังไม่ออกเดี๋ยวเอาไปบูชาพระก่อนนะอ่ะสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังขอให้มีสีสดใสสว่างสวยนะคะจ้ะยินดีต้อนรับเลยวันนี้โอ้โหส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครชมพี่ติ่ง400คนกดไลค์มาเยอะๆพี่ติ่งสวยไหมคะสวยค่ะ450
450ป่ะเจ้าค่ะเราก็จะต้องมีเรื่องเล่าเล้ากุศลเอาของเก่าเขย่ามาให้มาเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเล่าของเก่าเขย่าให้มันเป็นเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์คุณแม่ก็ลองดูเอ้ยเรามีสมบัติอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งมีสติปัญญามีชุมชนมีวิถีชีวิตมีกัลยาณมิตรมีความคิดที่แยบคายโอ้มีหมดแล้วใช้อะไรอ่ะจะใช้อะไรเนี่ยก็ใช้ชีวิตสิชีวิตมีไว้ให้ใช้ใช้ยังไงอ่ะก็ใช้เพื่อให้มันเล้ากุศลให้คนเนี่ยได้มีโอกาสมาหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยแล้วรู้สึกเป็นบ้านอ่ะงานแรกเลยวันนี้สั่งนะคะห้องข้างบนเนี่ยที่นกบินพระอาทิตย์สวยอยู่เนี่ยจะเป็นห้องพระหนุ่มกระอามจัดห้องพระทางก้ามีเยอะอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็แค่พูดไปแล้วลูกศิษย์ก็จับประเด็นอันเนี้ยมาทำต้องทำเสร็จก่อนปีใหม่นะจ๊ะระฆังทุกใบไปทำความสะอาดเพราะสัญญาณระฆังแห่งสติมันคืออะไรมันคือวิถีชีวิตของเราอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่นั่งพิจารณาอาหารคุณแม่ก็ถามว่าอาหารมันจะอร่อยยังไงแต่ถ้าระฆังแห่งสติมันไม่ดังเนี่ยสำหรับคุณแม่ละอาหารใจต้องมาด้วยอ่ะต่อไปนะคะในกรณีที่เราปลูกต้นกุหลาบเมื่อกี้นี้พูดอยากทวนให้คุณกลับไปเดินดูบ้านคุณเดินไปเลยถ้าอันนี้คุณยังไม่ได้ชำแล้วคุณรู้สึกว่าอ่ะหมดปีใหม่ละคุณอยากจะชำคุณชำเลยนะคะเพราะคุณจะได้อีกต้นหนึ่งมาเลยเรื่องต้นไม้เนี่ยคุณต้องทำอย่างนั้นเลยเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะสูญเสียไป1ปีและคุณก็ไม่ได้กำไรจากสิ่งที่คุณไม่ได้ทำเพราะคุณไม่ได้ทำไม่ใช่เพราะต้นไม้มันไม่ดีเพราะคุณไม่ทำต่อไปนี้เรามีคาถาทำดีทำทันทีค่ะทำดีไม่เดี๋ยวค่ะดีไม่เดี๋ยวอันนี้เป็นภาษาที่คุณแม่พูดกับกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่เขาขอให้คิดคำโดนดีไม่เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาเอาของเก่าที่เราเคยทิ้งไว้ให้ในสังคมดูสิคะพี่ติ่ง2ปีที่แล้วถ้าเราไม่ทำตรงนี้มันจะมีอย่างนี้ไหมไม่มีมันจะมีสีม่วงอล่าอลามอย่างนั้นไหมไม่มีเห็นหรือยังน่าจะมีพี่ติ่งมาอยู่ตรงนี้ไหมมีเจ้าค่ะถึงไม่ทำก็มีเจ้าค่ะประจบคุณแม่เนี่ยที่สุดพี่ติ่งเนี่ยนะโอ้ให้ไปปลูกกุฏิอยู่ที่ไหนก็ไม่ไปขอติดคุณแม่อยู่เนี่ยนี่ไงดูสิคะจะบอกว่าเราไม่มีได้อย่างไรใหญ่เดี๋ยวทองก้อนเขาจะป่วยหนักทองก้อนแม่ส่งกุหลาบดอกนี้ไปเยี่ยมละกันอันเนี้ยดอกกำลังจะโรยเนี่ยเพื่อจะบอกว่าดอกมันเบ้อเฮอเลยเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่เท่ามือแม่เลยอันนี้เมื่อกี้ของพี่ติ๋งก็ใหญ่ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกุหลาบป่าเดี๋ยวเราก็เล็มออกอันนี้เป็นกุหลาบที่ไม่ป่าไม่ชีก็ต้องไม่ตัดออกวันนั้นไม่ชีแบบตัดเพลินแล้วเจ้าค่ะตัดไม่เข้าใจคือทำงานตามคำสั่งไม่ได้ใช้การสังเกตแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าอันไหนคือป่า อันนี้คือป่าพวกนั้นคือดอกนะคะเดี๋ยววันนี้ติ๋งมาตัดตรงนี้เจ้าค่ะพี่ติ๋งนะคะฮะ600อ่ะส่งดอกไม้ดอกนี้ให้กับทุกคนคุณยายส่งให้ก่อนนะเด็กๆเนี่ยใหญ่จริงๆนะคะเดี๋ยวมันจะมีใหญ่กว่านี้เนี่ยที่จริงอันนี้นะมันเป็นดอกชนิดหนึ่งที่มันเล็กๆแล้วมันก็บานเท่านี้แต่มันเป็นดอกเยอะวันนี้คุณยายอยากจะให้เด็กๆทุกคนลองกลับไปฟังเพลงกล่อมลูกน้อยชิดใกล้ไม่ให้ห่างลูกจงวางฤทัยไม่ต้องกลัวค่ำคืนวันนภาโอ้มืดมัวโลกมันจะมืดมัวยังไงดอกกุหลาบเรายังบานอยู่มาเช้านี้คุณยายตรวจงานกดไปที่เก่าๆตั้งแต่บทสวดไปจนถึงเพลงชมสวนเดี๋ยวจะต้องชวนแม่ผุดสชามาที่นี่พี่ออสแม่ผุดสชามาที่นี่เพราะเขาทำอัลบั้มเพลงชมสวนเพลงที่ร้องเมื่อกี้เป็นเพลงกล่อมเด็กซึ่งตอนนี้ลูกคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยโตไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้
พอบอกกล่อมลูกน้อยเด็กหลายคนหรือเด็กนะนะปีใหม่นะปีใหม่แอปพัสออนบอกว่าพอเพลงนี้ดังขึ้นลูกจะร้องไห้ลูกนี้เพลงนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นเพลงแผ่เมตตาเป็นเพลงแผ่เมตตาคือปีใหม่เขาก็จะอินพ่อแม่เขาก็สายแบบมาเป็นอาสาสมัครของเราไงเขาแอปพัสออนเขาจะบอกว่าแต่งก็ทุกข์ไม่แต่งก็ทุกข์โสดก็ทุกข์ไม่โสดก็ทุกข์เดี๋ยวเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในลิงก์ของเราในธรรมสวัสดีอีเมกาซีนเพราะฉะนั้นเราจะมีสถานีใหญ่อันนี้เป็นการให้คีโน้ตวันนี้10โมงเขาจะต้องประชุมเขย่าของเก่าออกมาแล้วทำลูกเข้าไปหมายความว่าถ้าเราไปสัมภาษณ์เด็กว่าคุณเติบโตกับบทเพลงในอัลบั้มชมสวนและคุณเป็นดอกไม้ในสวนธรรมแห่งนี้คุณได้ใช้อะไรในของเก่าที่คุณยายให้ไว้เป็นมรดกแล้วเขย่าออกมาเป็นของใหม่เล่าให้ยายฟังนี่เป็นหนึ่งในช่องทางของธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนพี่ติงอยากรู้ไหมว่าปีใหม่เขาร้องไห้กับเพลงอะไรเดี๋ยวกันนะลูกของแหม่มเขาพูดเพลงมันมีเยอะอะเดี๋ยวกันเพลงอธิษฐานจิตเราต้องมีสัจจะอธิษฐานหนึ่งเราต้องมีความซินเซียปีใหม่นี้มีสัจจะซินเซียมีไหมจ๊ะมีเจ้าค่ะโอเคซินเซียและอธิษฐานตั้งใจมั่นอธิษฐานคือตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเหมือนพี่ติงบอกว่าจะส่งมากี่ต้น จริงรู้แล้วแค่เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยคือตั้งใจมั่นอย่าให้ใครเข้ามาทำให้เราต้องสะอึกสะอื้นอีกเอาของเก่าขึ้นมาเขย่าและให้งอกงามไม่ต้องเข็ดเจ้าค่ะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามงอกงามแม้สิ่งนั้นไม่สมหวังแม้ความรักไม่สมหวังก็งอกงามได้เนี่ยประโยควันนี้ที่ตั้งชื่อน่าสนใจแต่สี่เรื่องความรักปะเดินต่อวันนี้อยากเดินก่อนได้ไหมพี่จิงได้เจ้าค่ะขอเดินไปเรื่อยๆก่อนขอไปทางกุหลาบก่อนได้ไหมได้เจ้าค่ะกุหลาบโตเลยเจ้าค่ะใช่เนี่ยวันนี้นะเราจะผ่านเดี๋ยวผ่านทางนี้ก่อนได้ไหมลูกเพราะว่าอยากจะชมตรงนี้เขาก่อนนี่เด็กๆ เขาทำเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้กุหลาบพวงนี่ใช่ใช่นี่คือพวงเลยสีม่วงที่คุณแม่อยากได้นี่ดูอู้นี่ไงมันบานทีเดียว3ดอกเลยมันร่วงเป็นพวงโอ้ยังมีดอกที่4อีกนะเนี่ยนี่ถ้าเรามานั่งดูกุหลาบจริงๆเราก็จะรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีกุหลาบตอนนี้แล้วประมาณสักถึงมั้ย2,003 2,003 แล้วก็ 2,003 แล้วก็ที่มีคนอื่นเอามาให้อีกนะพี่หมอนุ้ยอีกก็ตั้งหลักของพี่หมอนุ้ยจะมาปลูกตอนช่วงกุมภาพันธ์วันบวชคุณแม่จะสะพรั่งเขามาดูกันแล้วค่ะนี่ไงคุณแม่คิดว่าดูสิอันนี้มันเป็นกุหลาบเลื้อยหรือเปล่าเนี่ยเลื้อยเจ้าค่ะอันเนี้ยถ้าตั้งโครงเลื้อยเลยเจ้าค่ะที่บ้านก็เลื้อยอ่าล่ะเรารู้ละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาไปเลื้อยตรงที่ข้างบนที่ดื่มน้ำปานะให้คณะแม่ชีคุณแม่อันนี้เขาเพิ่งปลูกนะเขาเพิ่งปลูกเหมือนแบบแข่งกันเลยนะต้อยติ่งก็จะโผล่ออกมาว่าฉันก็สวยพี่ติ่งเนี่ยคุณแม่ชอบมากเลยเดี๋ยวก่อนนะขอสักดอกได้ไหมคะให้พี่ติ่งทัดให้ดูหน่อยเพราะว่าป้าตุ๊กตามดูอยู่ป้าตุ๊กบอกว่าฉนวนเงินบานแล้วชื่นใจอนาม่วงเหลือเนี่ยเชื่ออย่างว่าสมัยก่อนคุณแม่เป็นนางแบบอ่ะคุณแม่แต่งตัวนี่ดูสิคะขอบคุณเจ้าค่ะสวยไหมคะแม่ลูกผูกพันเขย่ากันไหมพี่ติ่งบอกว่าพี่ติ่งถึงไม่มีดอกไม้พี่ติ่งก็มาด้านหมายความว่าพี่ติ่งต้องมีดอกไม้หอมทวนลมในใจคุณแม่กำลังจะมองว่าวันนี้คุณแม่จะปลูกเบบี้โรสเพื่ออันนี้พูดกับท่านผู้ฟังเลยเพราะเรามีวิธีการทำโปรดักต์จากเบบี้โรสโดยพี่หมอนุ้ยนะคะที่จะส่งไปต่างประเทศและถ้าทาราฟาร์มต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ครั้งละ20,000คุณแม่จะเอาอีเบบี้โรสนี่แหละมาทำแล้วผักไปไหนก็ไปอยู่ในกระเพาะคุณสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้วันนี้เขาเก็บทาราฟาร์มอีกประมาณสัก100 กิโลเดี๋ยวจะเดินไปดูและ100 กิโลนี้จะไปอยู่ที่ใครบ้าง
ไปอยู่ที่เวิร์คพอยต์คุณปัญญานิรันดร์กุลนี่ให้เวลาเราธรรมะสวัสดีตลอดทั้งปีไม่คิดค่าเวลาเราต้องให้เขากินผักนะปัญญาคุณแม่ส่งไปพี่จิเนี่ยส่งไปที่คนที่ดูแลสื่อของเรานะคะก็มีหลายคนโอนี่คุณกองแก้วนะที่เอาต้นนางกวักมานะส่งที่ถูม็อบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ40อันแหมตึกสะอาดแน่นอนวันนี้นะคะตึกสะอาดเพื่ออะไรเพื่อต้อนรับทุกคนเข้ามาทำอะไรมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้นกลางพี่ติ่งดูค่ะเขาใส่ปุ๋ยมันต่อยอดออกมาเป็นอะไรคะเป็นฟุตเลยเห็นไหมเราไปตอนนั้นยังไม่ต่อนี่เขาเก่งมากนี่เป็นพุ่มเลยเจ้าค่ะเขาเริ่มแล้วค่ะที่แล้วมานิดถ้าเราไม่ปลูกวันนั้นจะมีวันนี้ไหมอ่ะคุยก่อนนี่ไงเอาของเก่ามาเล่ามาคุยกันก่อนเดี๋ยวคุณจะได้แอคทีฟถ้าไม่ปลูกวันนั้นร้อนมากเป็นต้นที่ปลูกเป็นนางเอกจะมีอย่างนี้ไหมคะไม่มีค่ะนี่ไงกี่เดือนเนี่ยเราต้องฝึกพี่ติ๋งต้องคิดอย่างนี้เลยถ้าพี่ติ๋งไม่มาเมื่อเช้าไม่ลุกไปสวดมนต์จะเข้ารายการเบิกบานอย่างนี้ไหมเจอหน้าคุณแม่ก็เบิกบานแล้วเจ้าค่ะขออีกหน่อยมาดูนี่โอ้ยฉันไม่รู้จะว่าไงกับลูกฉันเลยนะเนี่ยจันทองก้อนนอนฮึดทัดแล้วค่ะนอนฮึดท้องก้อนหนวดเฟิร์มเลยท้องก้อนหนวดเฟิร์มเธอเชื่อไหมเหอะไม่เป็นไรหรอกเธอก็รู้อยู่แล้วเธอไม่ตายหรอกแค่เนี้ยนะแม่ไม่ต้องปอบโยนอะไรมากมายแต่เดี๋ยวจะหาโปรดักต์เอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้นิดนึงหนูจ๋าหนูมาดูน้ำตรงนี้ลูกมาดูในเมื่อเรามีน้ำคุณแม่จะทำยังไงเมื่อเรามีน้ำคุณแม่ก็จะปลูกเบบี้โรสตรงนี้แหละทรายมีอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวคุณแม่จะจิ้มตรงนี้แหละและก็จะเก็บจากตรงนี้แหละที่จะไปหาโปรดักต์ให้กับพี่หมอนุ้ยแล้วพี่หมอนุ้ยก็เขามีออเดอร์เยอะใช่แต่ไม่มีโปรดักต์ค่ะตอนเนี้ยเท่าไหร่ขายหมดหมดเลยค่ะรับหมดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้รุ่นเนี้ยปลูกเขาจะต้องไม่เฉยปลูกตรงไหนเจ้าคะเนี่ยแหละพี่มันทรายๆเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะเราใส่เข้าไปตรงนี้แหละค่ะใกล้ๆอะไรใกล้น้ำเอาก่อนอะไรไกลน้ำอย่าเอาพี่ติ่งเพราะว่าสงสารแม่ชีมีคนบอกมาว่าเนี่ยเมื่อคืนหนูได้โอนตังค่าอีมักกาซีนรายปีไปแล้วเจ้าค่ะสาธุแต่ไม่รู้สมัครสมาชิกตรงไหน ที่ประชุม10โมงวันนี้พนิดาจ้าพอดีวันนี้พี่ชายจะมาน่ะเห็นบอกว่าคนจะเห็นอีมักกาซีนได้10ล้านคนโอ้โหจะดีใจมากเลยเขย่าของเก่าเล่าใหม่กันเถอะขอบพระคุณมากนะลูกวันละบาทนะคะมาดูตรงนี้พี่ติ่งห้ามตกเจ้าค่ะถ้าตกจับไว้ก่อนไม่ได้เมื่อวานมาตัดอยู่ไม่ตกเจ้าค่ะคุณแม่อยากให้ดูสิ่งที่คุณแม่กำลังจะชี้เดี๋ยวก่อนนะเจ้าค่ะนันทวันจ้านันทวันเห็นนี่ไหมเห็นยอดนี่ไหมจ้าตำลึงเดี๋ยวกับคุณแม่ไปอยู่ทางนี้ให้มองเห็นว่ามันสีขาวเห็นไหมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณทำเป็นรั้วของคุณจะเป็นอะไรคะหลุมหลบภัยที่มีชีวิตคุณจะกินบาดช่อเนี่ยเด็กเนี่ยเด็ดเลยเนี่ยค่ะดีสุดแล้วดูสิมันอวบซะแล้วมันอยู่ใกล้น้ำถ้าลูกมีน้ำลูกก็ควรจะลงทุนนะนี่ยายกำลังพูดเรื่องเขย่าของเก่าแล้วก็มาให้มันใหม่เล่าเรื่องเก่าเขย่าอีกครั้งหนึ่งคุณอย่าไปดูถูกแม้กระทั่งยอดตำลึงนี้นะโควิดมาเนี่ยกินตำลึงหุบเขาโพธิสัตว์เป็นคลังของอาหารเพราะเราแบ่งปันเม็ดตำลึงที่ส่งไปให้แม่ที่ตั้งครรภ์มีน้ำนมให้ลูกกินแล้วเทคนิคนี้วิธีการนี้คุณยายทำอยู่ส่วนกุหลาบตรงนี้เป็นกุหลาบดอกโตเป็นกุหลาบที่เขารายงานคุณแม่ว่าเราจะได้กุหลาบดอกโตที่มีดอกในเดือนกุมภาพันธ์อันเนี้ยจะพึบเลยแล้วเรายังเหลือกุหลาบอยู่อีกอันเนี้ยแซมได้หรือถ้าไม่แซมเพราะมันเป็นต้นโตก็ปล่อยเดี๋ยวเราปลูกต่อแต่อันเนี้ยคุณแม่ปลูกไว้รุ่นที่แล้วคุณแม่ปลูก
อันนี้แนนใช่แม่แนนอันนี้แนนและทีมใช่แนนและทีมเห็นไหมลูกดอกไม้ของพี่น้องของเราชนเผ่าเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่อันนี้ตายอันนี้ต้องมาแซมเดี๋ยวให้กลุ่มปะปากยอมาแซมแล้วกันเพราะมันมีบางต้นเนี่ยแซมได้อะปุ๋มรับไปเลยแล้วเดี๋ยวจะเนี่ยค่ะสับดินตรงนี้ค่ะลูกเว้นที่เดินกลางหน่อยตรงนี้ค่ะมันไม่มีทางที่จะมีรถเข้ามาละตรงไหนที่ไม่มีรถเข้ามาเราพวนเป็นเบบี้โรสเลยเราอย่าไปทำให้ยากอยู่ตรงนี้รถกุหลาบตรงนี้เบบี้โรสตรงนี้ได้ทุนเดือนละ 20,000 ไปซื้อเมล็ดพันธุ์อันนี้ต้องช่วยให้แม่ชีกิฟต์คิดอันนี้คุณแม่ถนัดวิชาชีพนี้วิชาชีพก็คือลงทุนกำไรเป็นของโลกคุณแม่เป็นนักลงทุนนะพี่ติงแต่กำไรเป็นของโลกนะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเอากุหลาบเลื้อยมาได้เลยทำโครงเลยค่ะเนี่ยกุหลาบเลื้อยอยู่ตรงนี้ล้างมือตรงนี้ทางเข้าทาราฟาร์มวันนี้จะเข้าไปที่ทาราฟาร์มตอนช่วงกลางวันจะลองเก็บผักเก็บผักใบแก่ๆของทาราฟาร์มมาอบแล้วทำเป็นเครื่องปรุงอาหารเด็กที่ไม่เคยกินผักจะกินผักของทาราฟาร์มนี่เป็นโปรดักต์3วันนี้จะผลิตโปรดักต์สัก3อัน3วันอู่ข้าวอู่น้ำไม่ได้ทำแค่เมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราจะผลิตโปรดักต์3อันพี่ติ่งเราทำได้พี่ติ่งเป็นนักธุรกิจถ้าเราลงทุนแล้วกำไรเป็นของโลกเนี่ยค่ะเศรษฐีค่ะอันนี้แหละค่ะที่เราจะต้องช่วยกันเพราะว่าสังคมมันยากลำบากนะแมกกาซีนวันละบาทเนี่ยเพื่อให้คุณเป็นนักลงทุนแล้วคุณก็จะรู้นี่อันนี้ป้าตุ๊กให้มาเดี๋ยวคุณแม่จะปลูกเลยมันไปปลูกแล้วไงต้นอะไรนะปุ๋มมนทามนจำปาอันนี้ยังไม่ได้ปลูกอันนี้จะสวยมากค่ะอันนี้เราเรียกว่ามังกรมันชมพูด้วยแดงด้วยพี่ติ๋งอันนี้ละสวยจังอันนี้คุณแม่ไปเห็นที่ร้านอาหารนั่นไงไก่ชนน่ะแล้วคุณแม่อยากได้ป้าตุ๊กก็บอกเลยป้าตุ๊กบอกว่าเดี๋ยวมันเป็นดอกเดียวมันจะมีหลายสีลูกใช่ค่ะและเนี่ยปักจักรันเนี่ยโอ้โหฝรั่งงงเลยนะขอบอกอันนี้ค่ะลูกมาดูนี่นี่เนี่ยมันจะเป็นช่ออย่างเงี้ยเนี่ยพอเราไม่ปลูกมันก็อยู่อย่างเงี้ยลูกเนี่ยในกระถางถ้าเราไปปลูกซะจบเลยเดี๋ยววันนี้ปลูกเดี๋ยวคุณแม่หาสวยงามป้าตุ๊กเนี่ยบอกเดี๋ยวตุ๊กจัดการให้เอ๊ะกลับมาอีกทีมันยังอยู่ตรงนี้เพราะเรา ยังไม่ได้ชี้เป้าให้เขาไม่ใช่เขาไม่ดีนะคุณแม่ขอยืนยันว่ารายการของคุณแม่เนี่ยไม่มีข่มเหงใครเลยนะแต่คุณแม่จะต้องบอกตัวเองว่าเพราะเราไม่ได้ชี้เป้าดูนะคะกลุ่มที่1ก็คือแปลงที่ต่อจากนั้น1แปลงที่2อันนี้แนนแต่อันนี้ก็รุ่นคือตอนนี้บวชไม่ชีปีนึงมันร้อยกว่าคนอ่ะมันตอนนี้กำลังทบทวนค่ะกำลังขยาวใครอยากบวชเข้ามาเลยนะคะเขาจะมีการสมัครบวชออนไลน์ด้วยเดี๋ยวขอให้แมกกาซีนเขาเสร็จก่อนสมัครบวชมาเลยเขาอินทิวิวเสร็จแล้วเรามาลองอยู่กัน9วัน15วัน1เดือนเปลี่ยนรหัสแล้วกลับไปอย่างเมื่อวานเนี่ยนั่งสวดมนต์กันที่แมนดาราและแมนดาราเรืองแสงเขาเรืองจริงๆนะเขาเอาหินมาให้คุณแม่ดูมันเรืองจริงๆแต่ตอนนั้นมันไม่มืดไงมีแสงจันทร์มีแสงไฟใช่ไหมใช่มาตามดูยอดก่อนเดี๋ยวเราจะนั่งอ่านบทธรรมกันตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราลองดูนะจ๊ะเราจะอยู่กับกุหลาบที่แสนสวยดูกุหลาบสีชมพูสีขาวนี่น่ารักจังสีขาวเนี่ยลูกเนี่ยสะอาดเนี่ยเราออกดูสิพี่ติ่งนับได้กี่ดอกเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต้นเดียวเป็น10โอ้เนี่ยลูกเนี่ยอันนั้นตอนนั้นเรายังคะใช่มั้ยอันนู้นเราโอ้นี่ไงไอ้ดอกสวยๆนี่ไงรู้แล้วสีชมพูโอ้ยเราก็มีเนี่ยนะทองก้อนมันบอกแม่เราก็มีเนี่ยขี้อิจฉาชมคนอื่นเมื่อไหร่จะต้องบอกเราก็มีเหมือนคาร์เนชั่นนะเจ้าคะมันกลีบยิบๆๆเหมือนคาร์เนชั่นเลยใช่ส่งไปเยี่ยมเธอเลยเนี่ยดูสิอันนี้ขอให้เขาถ่ายให้หน่อยได้ไหมเพื่อส่งเอาไปใช้เป็น
ป็นเนี่ยโหอันนี้คุณแม่ขอตามดูนิดนึงเนี่ยสวยงามเหลือเกินอ่ะพี่ติ่งถ่ายไว้นิดนึงนั้นกุมภาพันธ์อันนู้นจะต้องสวยงามต้องสวยงามระเบิดระเบ้อเพราะว่าตอนนี้เธอดูแน่นเลยอ่ะอันเนี้ยที่พี่ติ่งเป็นลมสลบไปเลยอ่ะพี่ติ่งเขาเป็นลมสลบไปเลยนะอันเนี้ยเขาน้ำเอียงหูไปเลยนะนี่ดูโอ้ยมันคุณแม่เจ้าขาใครชอบสีอะไรบอกแม่มาเลยคุณแม่ดูเนี่ยมันชอมันชูทุกดอกเลยเจ้าค่ะเนี่ยตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้จักเขาเนาะเราก็ปนไปหมดเลยอีพวกสีม่วงสวยๆไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยหรอกขออนุญาตนะคะโชว์ผลงานของคณะแม่ชีที่สวดมนต์โดยพี่ติ่งช่วยปลูกแล้วก็จำได้ว่าพี่ติ่งเนี่ยน้ำเอียงหูไปเลยตรงนี้แหละค่ะมีประวัติศาสตร์เอามาเล่ากันใหม่ก็อยากบอกบรรดาท่านที่กำลังดูรายการเดี๋ยวคุณแม่จะอ่านบทธรรมตรงนี้นะคะว่าวันนี้เรามีสองเรื่องคือหนึ่งมีความซินเซียกับชีวิตและสองเราจะเขย่าเฮ้ยอันนี้มีตาเยอะปุ๋มไปไปเดี๋ยวจะได้เอาของใหม่มาอันนี้มีตาตั้งแต่แรกละมั้งคุณแม่ว่านะช่วยเอาออกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อย่าปล่อยไว้ลูกมันจะมีปัญหาเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วก็เอาที่มีอยู่เนี่ยมาแซมเลยสรุปแล้วแซมนู้นแซมนี้ร้อยกว่าต้นก็น่าจะพอทันกันนะคะขอให้ดูดอกกุหลาบตรงนี้เป็นพุทธบูชาวันนี้วันพระธรรมสวัสดีของเราจะเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นอีเมกาซีนแบบมีแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้มากวันนี้ก็ขอส่งกุหลาบทั้งแปลงนี้กับหัวใจเดียวกันและพันมืออันนี้คือโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือจำได้ไหมแถลงข่าวหัวใจเดียวกันและพันมือตรงนี้พี่ติ่งจำได้ป่าวจำได้เจ้าค่ะและไอ้หลานการ์ตูนมาแปลภาษาอังกฤษกันนะตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนหลายวัยหลายเจนอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเจนของปูนป้านต้องมาช่วยยายละเนี่ยธรรมสวัสดีอีเมกาซีนในวิธีการคิดอย่างเช่นปูนป้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นการ์ตูนญี่ปุ่นเจ้าค่ะไปเอามาจากไหนเนี่ยญี่ปุ่นไปเอามาจากไหนเหรอคะอยากกินอะไรคะอยากกินมันญี่ปุ่นมุ้ยอ่ะแนนช่วงนี้เนี่ยพวกเราต้องถูกอยู่ในพื้นที่จำกัดลองดูซิเดี๋ยวโทรศัพท์มาหาคุณแม่วันนี้ว่าเราจะทำอย่างไรที่ยิงการสวดมนต์เพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเข้าใจการพัฒนาจิตใจเรื่องที่มันผ่านไปเราอย่าแค่เพียงผ่านไปแต่เราเขย่ามันออกมาให้เป็นองค์ความรู้และให้มันเล่าแบบไม่ได้จมนะไม่ใช่ซึมเศร้านะเขย่าเพื่อให้เราตื่นเป็นของใหม่ซึ่งอันเนี้ยเป็นงานที่คุณแม่ตั้งใจทำนะคะจัดห้องพระใหม่จัดบ้านใหม่ปลูกต้นไม้ใหม่แม้กระทั่งตำลึงหรืออะไรก็ได้ที่เราถือมาเป็นอาหารการกินเรายกมันขึ้นมาเป็นครูที่จะทำให้เราชื่นใจเรามีสัจจะอธิษฐานว่าเราจะทำให้ตัวเองเนี่ยตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเหมือนต้นไม้แตกใบนี่ดูค่ะใส่ใบขนุนรู้สึกต้นนี้จะของไอ้นั่นนะไอ้หวานนะหวานหวานหายจ้อยไปเลยหวานนี่อันเนี้ยที่หนูมาปลูกไว้นะลูกแล้วก็มีสีแดงอ๋อต้นนี้ไหมคะแดงมากเลยค่ะต้นนี้แดงของป้าตุ๊กฉนวนเงินแตกทุกต้นเลยนะเจ้าแตกทุกต้นค่ะแตกทุกต้นพยอมแตกไหมแตกไม่แตกก็ตายอะ เอ๊ะวันนั้นเห็นต้นอะไรมันสีแดงเดี๋ยวเขาเดินมาดูตรงนี้นิดนึงก่อนเตรียมให้พร้อมสำหรับการอ่านบทธรรมพี่ติ่งคนเราอะนะถ้าเราไม่ยอมยืนตายนะเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่ว่าปุ๋ยตอนแรกคุณแม่ห่วงว่าเราไซเนี่ยไม่ตายอยู่แล้วหูดูยอดข้างบนน่ะ2ฟุตอันนี้ไซอะไรเจ้าค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ฉนวนเงินอ๋อพอใบมันละเอียดใช่เนี่ยเดี๋ยวมาเดินดูนิดนึงเดี๋ยวเขาให้เขาเตรียมตัวค่ะเขากำลังเตรียมตัวกันอยู่อันนั้นน่ะสีแดงใช่นานละและนี่ก็คือกฤษณานะ
เราอยากให้ทุกคนโอ้โหต้นนี้มันจะประมาณไหนล่ะเนี่ยดูสีแดงสิดูใบสีแดงแตกแล้วแตกแล้วเลยนั่นไงที่เขาบอกว่าทาสีแล้วจะไม่แตกยอดไงทองก้อนเห็นไหมป่าแตกอ่ะน่ะฮะเอ๊ะวันนี้ทองก้อนเข้ารายการเยอะไปไหมเนี่ยมีแต่คนถามถึงเจ้าค่ะป่วยป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยเหรอเจ้าค่ะไม่ตายไม่ตายอุ้ยเขาเนี่ยก็ไม่ใช่คนแข็งแรงนะทองก้อนน่ะแต่ทั้งปีเนี่ยเขาไม่ป่วยเลยนะที่เขามาเดินอยู่ที่ใช่ไม่เห็นเคยป่วยเลยเห็นเป็นหวัดอยู่อันเดียวอันนี้แดงไหมคะอันนี้แดงอันนี้ก็แดงโอ้โหพวกนี้เวลาเขาร่วงกันพร้อมกันแล้วเขาแดงอย่างนี้มันจะประมาณไหนหรอกนี่เขามีต้นอื่นแซมมาด้วยนะเราปล่อยเขาไปก่อนนะไอ้ต้นอื่นให้มาแดงโอ้โหคุณแม่เห็นเมื่อวานเอาปุ๋ยรถใช่เป็นรถเลยค่ะใช่ก็รถที่อดีตพุทธสาวิกาแนนเขาให้รถมาแล้วก็กลุ่มรุ่นเขาเนี่ยรวบรวมกันทำเรื่องอะไรนะถังน้ำแม่ของเศรษฐีกับกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มนั้นเขาบริจาคร่วมปรากฏว่าได้รดน้ำมาเธอดูสิจ้าเธอดูผลเนี่ยค่ะแดงทั้งต้นเลยอันนี้ปุ๋ยเนี่ยคุณแม่ยืนให้ดูดูสิเริ่มร้อนฮะหมายถึงว่ามันใหญ่มั้ยตัวคุณแม่มันกี่เท่าอ่ะฮะตัวนิดเดียวเลย6เท่าของพี่ติ่งก็แตกแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านบทธรรมก่อนแล้วไปดูต้นของพี่ติ๋งไสยดย้อยไสยดย้อยเจ้าค่ะนักธุรกิจเขาบอกเขาไม่เคยเห็นมูดนี้ของลูกฉันเลยปูนปั้นยังนั่งหัวเราะเลยค่ะไม่แม่เขาไม่ได้ตลกนะปูนปั้นเขาไม่ได้ตลกเขาอยู่กับคุณยายเขาคืออย่างนี้แต่อยู่ที่บรรดาการประชุมบอร์ดทั้งหลายอาจจะเห็นเขาเป็นคนที่จริงจังและเป็นคนที่มีข้อมูลนะคะที่จะไปพิสูจน์ความจริงจังนั้นว่ามันควรอย่างนี้สิมันควรอย่างนั้นสิ แต่ปี2021นะนึกถึงพระยธรา21 2021แม่เขาจะตอบสิตอบเองแม่เขาจะเกิดใหม่สดใสหันไปทางนู้นเลยไปเกิดด้วยกันเดี๋ยววันที่อ่ะได้ละของพี่ติ่งนั่งได้ละมาเมื่อกี้เราออกไปเพื่อจะให้เขาจัดเตรียมค่ะนั่งได้ไหมลูกได้เจ้าค่ะโอเคอึ๊บโอ้ยก้อนหินออดเอ้ยอึ๊บออดบอกมีอีกหลายก้อนแม่บอกไม่มีปัญญาเลยลูกตอนนี้แค่ดับไฟก็หมดลมเดี๋ยวเราจะต้องเอาไฟที่มอดมาเป็นเขาเรียกว่ามวลสารกินน้ำแป๊บนะจ๊ะทำอะไรลูกโอเคได้ได้ได้อ่ะเรียบร้อยเดินแค่นี้เหนื่อยเนาะอีตอนหายใจนี่แหละตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ในนี้ก็บอกหลายคนเลยเจ้าค่ะว่าโอนเงินเข้ามาแล้วแต่ยัง subscribe ไม่เป็นหลายคนเลยเจ้าค่ะบอกโอนเงินแล้วโอนเงินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันต้องทำยังไงขอบอกจริงๆวันนี้เขาจะประชุมให้มันง่ายที่สุดตอนนี้เข้าไปที่ธนาคารให้แบบกดแล้วส่งเข้าไปง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ล่ะลูกอันนี้ก็เป็นคณะทำงานเดี๋ยวพอสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกประเมินมาหนังสือจะออกวันที่30วันนี้29ใช่ไหมจ๊ะวันนี้29 29 30เดี๋ยวจะเห็นเนี่ยค่ะการเขย่าของเก่าขึ้นมาแล้วก็เล่ากันใหม่โดยที่จะมีปุ๋ยก็คือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจากช่วงโควิดทำไมเราถึงจะต้องกลับมาเช่นมันเกิดมีการไม่เข้าใจกันในระหว่างวัยหลายเจนและสมัยก่อนเนี่ยเฮ้ยทำไมเราถึงทำให้แต่ละเจนมันเป็นหนึ่งเดียวกันได้แม่ก็จะต้องบอกกับลูกเวลาที่กล่อมนอนว่ากล่อมลูกน้อยชิดใกล้ไม่ให้ห่างลูกจงวางหรือไทยไม่ต้องกลัวค่ำคืนบนนภามืดมัวกลางคืนมันมืดตะวันรับตาลูกยาแม่จะกล่อมคอยเจ้าหลับพ่อก็เข้ามาเลยไม่มีความรักใดไหนจะเท่าพ่อแม่รักเจ้านะลูกเอ๋ยพ่อจะกล่อมคอยเจ้าตื่นการรู้สึกอย่างเงี้ยเป็นอะไรเป็นความรักอย่าเบื่อความรู้สึกที่มันเรียกว่าความรักอย่าเบื่อ
สิ่งที่มันเริ่มต้นด้วยความรักอย่าเปลี่ยนความรักเป็นความหลงอย่าไม่ใส่ใจสิ่งที่เรารักแต่เราต้องเข้าใจว่าเราจะไม่บังคับเขายังไงอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้เราเข้าใจว่าถ้าเราไม่ปลูกเขาจะแกนเราต้องเอาเขาไปปลูกพอปลูกเขาออกดอกทุกคนดูดอกไม้ต้นนี้ที่มันไม่ใช่ของเราพ่อแม่ต้องคิดเป็นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราจริงๆนะพี่ลูกก็ไม่ใช่ของเราเขาก็มีกรรมเป็นกำเนิดของเขาเขาอาจจะอาศัยคันของเราเป็นโลกของเขาแต่เขามีชีวิตที่ไม่ใช่ของเรานะและแม้แต่เราชีวิตของเราก็ไม่ใช่ของเรานะชีวิตที่เราได้มาเราก็ได้มาเพียงชั่วครู่อย่าตู่ไว้นะเพียงแต่เราใช้ชีวิตเพียงชั่วครู่ยังไม่ติดนี่ไงเช่นเราก็ปลูกต้นไม้ไปเราตายต้นไม้อยู่ไปอีกพันปีถ้าเขายังมีน้ำมีคนดูแลต่อเขาไม่ใช่ของเราแต่เวลาเขามานั่งร่มเงาตรงเนี้ยใครนั่งก็ได้นี่ไงคุณแม่นั่งคุณแม่ได้พี่ติ๋งนั่งพี่ติ๋งได้ใครไม่ได้มาปลูกนั่งตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก้อนหินก้อนนี้เขาคงอยู่ไปอีกเป็นล้านปีเพราะเขาก็มาเป็นล้านปีใครนั่งตรงนี้ใครจะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมมันคือคนนั่งที่ต้องขัดเกลาหินมันก็เป็นหินแต่ไม่ใช่ของเราคุณแม่อธิบายเรื่องนี้เพราะวันนี้เป็นวันพระคุณแม่อยากจะบอกว่าทำไมเราต้องมีความซื่อสัตย์พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลเรื่องความซื่อสัตย์เปรียบเหมือนอะไรน้ำติดก้นกะลาวันนี้เราลองฟังดูไหมจ๊ะเอาละวันนี้เปลี่ยนอีกแว่นนึงอีกเหรอฮะแหมคุณหมอคะคุณหมอโอ้โหเก๋ที่ขั้นก็งามซะสวยไหมคะสวยเจ้าค่ะงามซะหัวใจเดียวกันพี่ติ๋งนี่ปี2020และ2001ถูกไหม้ไปหมดเลยโอ้เดี๋ยวต้องเอาหนังปฏิทินมาถวายคุณแม่200ฉบับเหรอเออถ้าไม่ได้ใช้มาไว้ที่นี่มาเผื่อคนมาที่นี่จะได้เห็นมุมไงมาไว้ที่นี่แหละพี่ติ๋งเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เอาไปแล้วพอเห็นไฟไหม้เอามาคืนแต่อันนี้เป็นอันที่อันนี้สมคิดถ่ายหัวใจเดียวกันปีนี้คือปี2020แต่ปี2021มีพันมือใช่ค่ะหัวใจเดียวกันและพันมือนะอันนี้สมคิดถ่าย back and white อันนี้ก็ไปเดินที่นี่อันนี้ไปที่ถ้ำอาจันกาอาโรราอันนี้ไปดูพระพักพระอริยธารามีตึกหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเป็นภูเขาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เลยทั้งภูเขาโอ้พี่ติ๋งไปไหมโอ้พี่ติ๋งจะต้องขนลุก 2,000 ปีแกะหินเป็นพระอริยธาราเนี่ยค่ะเนี่ยแหละค่ะตึกเนี้ยค่ะไม่ใช่ตึกคือเขาแกะภูเขาให้เป็นถ้ำพระอริยธาราเพื่อเป็นการสอนผู้หญิงตอนนั้นเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่ไปเดินแล้วคุณแม่มีความสุขมากเลยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำต่างคนต่างเอาตัวรอดจะไม่มีใครรอดสักคนโควิดแต่ถ้าต่างคนต่างคิดแล้วคิดแล้วมาทำร่วมกันรอดหมู่ค่ะเนี่ยค่ะถ้าหุบเขาเนี่ยมีแม่ชีต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดไม่รอดเลยคุณแม่ก็ขนาบสวยงามนะคะวันนี้เราจะพูดกันด้วยเรื่องของคุณแม่จะไปเรื่องนี้เลยค่ะจะไปเรื่องของสัจจะคุณแม่ขอกลับไปที่น้ำติดก้นกะลานะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะพูดเรื่องสัจจะเป็นโอกาสที่จะลองทำให้พวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นนักบวชสามารถที่จะมีชีวิตที่จะใช้คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะเป็นผู้ที่ใช้ได้อ่ะคราวที่แล้วหน้าไหนอ่ะบทที่หนึ่งน้ำติดก้นกะลานะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ตอนสวดมนต์เพราะพูดเรื่องผ้ากาสีแต่คุณแม่คิดว่าพอละผ้า
ผ้าเปลือกปอไม่เป็นจะเป็นผ้ากาสีผ้าญี่ปุ่นผ้าอะไรก็ได้ละนาโนนะฮะเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปอยู่ในยุคสมัยของอินเดียนะคะแต่มันเป็นคู่เปรียบสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่ในสมัยอินเดียว่าถ้าไม่เป็นผ้าเปลือกปอก็ต้องเปรียบเหมือนผ้าที่ดีที่สุดในโลกคือผ้ากาสีอันนี้อาจจะเป็นผ้าอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีสิ่งนี้สัจจะนะคะบทธรรมอันนี้พระองค์สอนพวกเราทุกคนเนี่ยแหละเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะจุลราหุโรวาทสูตรตรัสแก่พระราหุลขณะที่ทรงล้างพระบาทล้างพระบาทให้พระองค์นะฮะด้วยพระองค์เองลูกล้างพระบาทให้พ่อแล้วทรงเหลือน้ำติดก้นกะลาเพื่อเป็นอุปมาที่เวรุวันใกล้นครราชคฤห์ป่าเวรุวันที่มีต้นไผ่เยอะๆอะค่ะนะคะตรัสแก่พระราหุลว่าคือเวลาที่พวกเราปฏิบัติครูบาอาจารย์มักจะได้ช่วงเวลาของการแสดงธรรมที่ไม่ได้อยู่บนธรรมะเจ้าค่ะเมื่ออย่างคุณแม่เดินไปเนี่ยเราก็แสดงธรรมมาตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าถ้าใครใกล้ชิดแล้วจับประเด็นได้ก็จะรู้ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเตือนอะไรนี่ก็เหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าล้างพระบาทด้วยพระองค์เองและสังเกตสิ่งที่พระองค์กำลังใช้นั้นเป็นอุปกรณ์ในการสอนพระราหุลซึ่งมีอายุ7ขวบว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่นิดนึงที่ก้นกะลานี่หรือเห็นพระเจ้าค่ะล้างเท้าก็เหลือน้ำติดก้นกะลาราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะนิดเดียวเหมือนน้ำที่เหลืออยู่ที่ก้นกะลาที่ก้นภาชนะนี้ฉะนั้นคือน้ำที่ล้างเท้ามันเยอะก็เห็นน้ำที่เหลือติดก้นกะลาก็เปรียบว่าสมณะที่ไม่มีความซื่อสัตย์เหมือนน้ำติดก้นกะลาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสาดน้ำนั้นเทไปด้วยอาการที่น้ำจะเหลือติดอยู่ได้น้อยที่สุดเป็นธรรมดาแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่ถูกสาดเทไปแล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเหลืออยู่น้อยเหมือนน้ำที่สักว่าเหลือติดอยู่ตามภาชนะหลังจากที่สาดเทออกไปแล้วโดยแรงฉะนั้นแทบจะไม่เหลือเลยแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคว่ำภาชนะน้ำนั้นแล้วตรัสว่านะล้างแล้วเหลือน้อยสาดทิ้งไปแทบจะติดก้อนกะลาคว่ำอีกนะราหุลเธอเห็นภาชนะที่คว่ำอยู่แล้วหรืออยู่แล้วนี้ไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับน้ำที่เขาคว่ำภาชนะเสียแล้วอย่างนี้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหงายภาชนะนั้นขึ้นมาดูแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะอันว่างจากน้ำนี้แล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับความว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเรากล่าวว่ากรรมอันลามกหน่อยหนึ่งทำกรรมอันรามกหน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามีไม่ฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะไม่กล่าวมุสาแม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่นนิดนึงก็ไม่ได้เพื่อหัวเราะกันเล่นจะอ้างว่าไม่มีเจตนาไม่ไ
ลาหุนเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้แล้วอย่างนี้ลาหุนเงาคราวนี้พูดเรื่องเงาเมื่อกี้น้ำติดก้นกะลาคราวนี้สอนย้ำลาหุนกระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไรพระราหุนตอบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระจกเงามีไว้สำหรับส่องดูพระเจ้าค่ะส่องกระจกเขียนหน้าทาปากส่องกระจกเห็นเงาลาหุนกรรมทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่องพิจารณาดูแล้วดูเล่าเสียก่อนจึงทำลงไปทางกายทางวาจาหรือทางใจชั้นเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกันนอกจากจะไม่ให้พูดเล่นในการทุศีลแม้แต่น้อยยังบอกว่าให้ดูว่าเงาในกระจกคือผลแห่งกรรมสองเรื่องนี้สอนเด็กเป็นโสดาบันไม่ใช่บังคับตั้งคำถามเห็นน้ำติดก้นกะลาไหมเห็นเงาในกระจกไหมกระจกมีไว้ทำอะไรนั่นเวลาลูกเราอ่ะก็ทำอะไรถามเขาสิที่ทำอย่างนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรหรอลูกเพราะเรากล่อมเขาเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กเราคุยกับเขาเด็กที่เขามีเราอยู่ในใจแล้วเขารู้สึกผิดเช่นเล่นเกมแล้วไม่สูงเขาก็จะเอาไอ้สิ่งนี้ไปสอนลูกเขาเองแหละอย่าไปเห็นไหมล่ะแม่บอกแกแล้วแบลาบลาบลาจบทำสิ่งที่มันเป็นอดีตให้มันงอกงามในปัจจุบันดีไหมลูกเราอยู่กับหุบเขาโพธิสัตว์เราเห็นหัวใจของโพธิสัตว์จากวงเวียนชีวิตมาหัวใจเดียวกันและพันมือเราจะเห็นอะไรอีกคุณแม่ตั้งโจทย์เลยนะปี2021ในสถานการณ์ที่เราผ่านร้ายเราต้องกายดีไหมกายดีเจ้าค่ะนั่นแหละไปด้วยกันอย่าทิ้งกันและต้องเอาขี้ขึ้นมาเป็นปุ๋ยอะไรที่ไม่ได้ทำไปตรวจซะเนี่ยยังไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ออกดอกเตือนว่าเอามันไปลงแปลงซะฉันจะได้บานกุมภาพันธ์ฉันจะได้บานพี่นุ้ยบอกว่าถ้าเราเอาเบบี้โรสลงเลยเนี่ยกุมภาพันธ์คุณแม่จะเห็นดอกเบบี้โรสอันนี้มันก็โรสเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำเราไม่ต้องเอามาขวางถนนแล้วปลูกนานไหมเจ้าค่ะกว่าจะตัดเบบี้โรสได้เขาบอกว่าถ้าปลูกตั้งแต่ไปเอาเนี่ยตัดได้แล้ว500กิโลนี่ไงก็ตั้งแต่เราปลูกเนี่ยเบบี้โรสมาคุณแม่จำได้ก็ตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยปลูกกันแล้วก็เอารถนั่นแหละไปเอาเบบี้โรสที่บ้านพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยก็มีของเขาเขาตัดไปแล้ว500กิโลของเราเนี่ยยังอยู่ในกระถางเป็นยังไงก็จะได้รู้ไงว่าวันนี้สอนทั้งคนในและคนนอกเรามัวแต่ตัดหญ้าไงเอาใหม่แน่อยากมาปลูกเบบี้โรสปิดเมื่อไหร่แล้วเราอะมาใครมาก็มาปลูกนี่แหละอย่าไปคิดงกว่ามันจะได้20,000เขาบอกเลยว่าตัดทีเดียวก็ได้ทุนแล้วตอนนั้นเราใช้เงินซื้อเบบี้โรสไป20,000กว่าบาทกระถางหนึ่งประมาณ55บาทใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าตัด2หนได้ทุนคืนแล้วจากนั้นก็เลี้ยงไปเลยเดี๋ยววันนี้จะมาทำเรื่องผักอบโรยข้าวปรุงนะเพราะเราก็ทำอย่างเช่นใบชัยยาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกินแล้วไอ้ที่มันจะไปเขย่าไอ้อะไรอะมะเร็งอะตอนนี้คุณแม่ก็รู้สึกว่าเออมือมันก็กระด้างนะมือกระด้างจริงเพราะว่ายาตัวใหม่มือกระด้างพี่ติ๋งคุณแม่เห็นเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่8ไปตรวจแล้วจะหยุดยาบอกหมอก่อนสำลักลูกนึกว่าตรวจแล้วจะแบบพักผ่อนเยอะๆทำตามหมอคุณยายทานน้ำเจ้าค่ะ
มีการสำลักเล็กน้อยตรงนั้นแฟนๆไม่ยอมนะเจ้าคะเนี่ยพี่ติ่งพูดบ้างคุณแม่จะกินน้ำค่ะก็มีคนเข้ามาสาธุเยอะแยะไปหมดเลยเจ้าค่ะแต่ก็วันนี้ท็อปิกหลักจริงๆก็จะมีเป็นเรื่องบทธรรมวันนี้แล้วก็เรื่องห่วงใยอาจารย์ทองก้อนดีจ้ะทองก้อนน่ะควรได้รับการห่วงใยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีประโยชน์แต่เขาต้องสงบเย็นเป็นได้มีโอกาสป่วยเพื่อสงบเย็นก็ดีแล้วลูก แล้วทองก้อนมันจะงอนคุณแม่ไม่หรอกไม่ถามที่เธอคุณแม่ต้องไปไหมเนี่ยโอ๊ยไม่จะมาทำไมเล่าแต่จริงๆอ่ะแอบดูอยู่เดี๋ยวก็ตื่นมาดูจ้ะคุณช่อคุณนิดก็ดูอยู่นะคะคุณช่อก็บอกว่าค่ะบอกว่าคิดถึงนะนะคะป่านี้หลานฉันน่ะนะเขาควรจะมาวิ่งสวยไหมเนี่ยหญ้าน้ำพุเด็กๆมันก็ควรจะมานะแต่อย่าเพิ่งมาลูกอย่าเพิ่งมายายก็ไม่อยากให้หลานเป็นอะไรเพราะตอนนี้เห็นบอกว่าชลบุรีไปแล้วเท่าไหร่นะพี่ติ๋ง37วันเดียวปรึดขึ้นมาเลยค่ะทีแรกว่าพัทยาไม่โดนไม่โดนเมื่อคืนนี้ปรึด37เพราะฉะนั้นเราต้องซื่อสัตย์คุณแม่ค่ะแล้วเห็นว่าตามข่าวนะเจ้าค่ะก็มาจากบ่อนอีกเจ้าค่ะฮะใช่ไหมคือแบบบ่อนนะเจ้าค่ะข่าวที่แล้วก็บ่อนนะไก่ชนนะเจ้าค่ะแล้วงงก็คืออย่างนี้เวลาคนมันมีความโลภมันจะสนุกมันจะลืมตัวอยู่ในผับบาร์ลืมตัวลูกเอ้ยพี่สะใภ้ก็เข้ามาดูจ้ะค่ะอยากยินดีชวนพี่สะใภ้พี่นิดมาด้วยพี่นิดมาค่ะบ้านเราพี่ติ๋งเขามาปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยค่ะเนี่ยถ้าคุณพ่อนะไม่มีโควิดนะก็เอารถมาเนี่ยปื๊ดก็จะเห็นตอนนี้นะคะอย่างแม่เลืองมานะเดี๋ยวคุณแม่จะพยายามอย่างนี้นะคะทำรูทเส้นทางของผู้สูงวัยแล้วก็ไปทำศาลาโล่งๆเอาไว้สำหรับผู้สูงวัยเนี่ยเอารถไปลงแล้วก็นั่งแล้วเสิร์ฟสลัดคือนึกออกไหมว่ามันก็ถึงกันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็มีต้นไม้ใหญ่เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาก็ดูไม่ต้องลงรถหรอกเปิดแง้มเราควรจะต้องทำรูทผู้สูงวัยหัวใจเดียวกันคุณแม่อยากทำนะเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพอไม่ต้องเอาต้นไม้ใหญ่เข้าแล้วเราค่อยๆทำถนนตอนนี้มันก็มีฝุ่นหน่อยค่ะแต่ตั้งใจว่ากุมภาพันธ์เนี่ยจะทำให้เฟสที่สองคือจากตุลามาจนถึงสิ้นปีใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นก็ไปจนถึงกุมภาพันธ์22กุมภาพันธ์โอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ลูกศิษย์ก็เตรียมตัวกันแล้วล่ะแล้วจากนั้นเราก็จะบอกว่าพรรษาเนี่ยเดี๋ยวประกาศนะคะตั้งแต่มกราเนี่ยจะปวดบวชไม่ชี2ครั้งขอให้กลุ่มทำงานส่งข้อมูลให้คุณแม่เลยว่าปีเนี้ยบวชมากี่ครั้งจำนวนคนเท่าไหร่มีอะไรเป็นข้อดีที่ซักเซสอะไรเป็นข้อที่ต้องปรับปรุงคุณแม่ไม่บอกข้อไม่ดีนะการบวชมันดีอยู่แล้วแหละอะไรที่ต้องปรับปรุงลงดีเทลของการปรับปรุงเพื่อจะทำให้ปีหน้าเนี่ยเดือนละ2ครั้งตอนนี้สมัครกันแล้วนะเพราะ1เราทุกข์2เราว่างมันว่างเยอะมาเหอะมาอยู่กันก่อนแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งที่เป็นสังฆะสังฆะคือหมู่ของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่สุปฏิปันโนคู่แรกโสดาบันโสดาบันเนี่ยโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลเนี่ยศีล5บริสุทธิ์ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้เพราะละราคะโทสะเบาบางโมหะเบาบางโทสะเบาบางยังมีอยู่แต่เบาบางสมมติถ้าพี่ติ่งบอกว่าเช็คเลยโสดาบันต้องทำอะไรบ้างซึ่งตอนโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเนี่ยคุณแม่ทำเรื่องนี้เลยนะให้เช็คการเป็นโสดาบันทุกวันงกเบาบางไหมเงี้ยโกรธเบาบางไหมมั่วเบาบางไหมถ้ามันเบาบางมันสะอึกสะอื้นน้อยเบาบางก็แสดงว่าตัวตนเล็กลงศีล5บริสุทธิ์ดีอยู่แล้วราคะโทสะโมหะจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆแล้วไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเสียสละได้ดูสิเราไม่ตนีความเป็นชั้นเราแบ่งปันเราเกื้อกูล
เราทำแล้วใครนั่งก็ได้ไม่ใช่นี่หินก้อนนี้ฉันบริจาคต้องฉันต้นไม้ต้นนี้ฉันบริจาคต้องฉันไม่เห็นต้องติดชื่อเนี่ยก็ไม่เห็นต้องมีชื่อพี่ติ่งเนี่ยไม่เห็นต้องมีชื่อคุณแม่เลยเนี่ยค่ะเราก็ฝึกพอเราไม่งมงายพี่ติ่งไม่ไปงมงายไม่ไปทรงเจ้าดูหมอผีหลอกเลยไอ้ดูหมอเนี่ยก็สงสารนะเพราะบางคนมันก็มีเนี่ยพยากรณ์มันก็เป็นกำลังใจคุณแม่ก็ตะดูนะไม่ใช่ไม่ได้ดูหมอนะดูว่าเฮ้ยนักจิตวิทยาที่เขาเรียกว่าหมอดูเขาต้องทำยังไงเหรอเพราะว่าคนเนี่ยเวลาที่เขาสูญเสียหรืออะไรชงปีชงอะไรเนี่ยอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราดูกรรมของเรานะว่าเออเรามักง่ายเราไปทิ้งมันก็เลยทำให้การเข้าไปมันยากหรืออะไรก็ว่าไปกลับบอกว่าโอ้เนี่ยเธอเคยไปอะไรใครไว้ศีลปฏิปรมาคือเราต้องอยู่ในข้อที่เรารู้ว่ามันคิดแล้วมันเป็นปัญญามันไม่ใช่คิดแล้วมันเป็นตัณหามันกลัวแล้วจะวิ่งให้ใครมานั่งแก้กรรมให้เราเนี่ยหรือจะต้องให้ใครมานั่งบอกเราพยากรณ์ก็ถ้าเรามีสัจจะเนี่ยคุณแม่ถึงอยากจะบอกว่าโสดาบันน่ะดูไม่ยากสกิทาคามันก็จะละไปได้เรื่อยๆงั้นวันนี้เป็นวันที่เราวันพระนี้นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะสวดมนต์แบบไม่ใช่ซ้อมนะสวดจริงๆแต่สวดในพื้นที่จริงวันนี้จอยเขาก็จะเอาสีที่นิดเอามาก็ลองดูก็เรายังมีแสงแดดอยู่ก็เห็นแล้วล่ะไม่ชีโอก็เอามาให้ดูเออมันก็เป็นจริงอ่ะมันก็เหมือนแสงที่อยู่ในความมืดจริงๆเราเชื่อว่าจากวันเนี้ยเราเริ่มทำแล้วปีใหม่ก็ระดับหนึ่งพอ22กุมภาเนี่ยรับรองบินโดนวันนี้โดนจะมาลองบินดูเราก็อยากเห็นแล้วก็อยากชวนเด็กๆกลับบ้านเด็กๆกลับบ้านมาช่วยกันเอาองค์ความรู้สมัยใหม่ที่พวกเธอมีน่ะมาช่วยเหมือนโออิชิก็กลับบ้านเอาแรงมาช่วยเคลียร์ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าออร์แกไนซ์ก็ถูกคืนงานปีใหม่เนี่ยอย่าไปอยู่ในที่มั่วสุมสวดมนต์อยู่ที่บ้านหรือไปปฏิบัติเลยที่เสถียรเนี่ยถ้ามาคู่กันก็หนึ่งห้องคู่นั้นแหละแม่ลูกผีน้องเพื่อนที่แน่ใจว่าเราไม่ผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่ชี้จุ๋มเปิดห้องเลยค่ะไปปฏิบัติเลยค่ะตั้งแต่เข้า30 31 1ไปอยู่เลยลูกเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าความเป็นนักลงทุนของเสถียรธรรมสถาน1ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่หยุดทำงานเนี่ยมันมีคุณูปการอะไรต่อโลกไปนี้บ้างเสียงสวดมนต์เมื่อเช้านี้เพื่อนคุณแม่ยังเปิดฟังเพราะแอนนี่เขารู้จักคุณแม่ตอนเป็นมะเร็งคุณแม่ไปอยู่ที่บ้านเขาเขาให้ลูกชายขับคอปเตอร์พาคุณแม่ไปอยู่เกาะสบายพอเขาเห็นเราทุกข์เขาเข้าใจว่าตอนนี้เมสเซจของจอยได้ไปถึงทุกคนก็เปิดเข้าไปดูเฮลเก้เนี่ยซึ่งเป็นนักแต่งดนตรีที่มีชื่อเสียงในสวิตเดชเชนเนี่ยองตะเลตูตะเลตูเลสวาเขาเนี่ยเป็นคนเกิดมาพร้อมกับพระอริยธาราเขาอยู่ในท้องเพื่อนคุณแม่ส่งมาหมดเลยเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้เขาจะส่งคลิปมาในธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนค่ะวันนี้สังเกตนะเจ้าค่ะว่าคนอาจจะหยุดเข้ามาดูเยอะแยะคนที่คุณหยุดแล้วเหรอวันนี้หยุดแล้วเหรอลูกเฮ้ยวันนี้วันอะไรเจ้าค่ะหยุดยังก็ยังไม่หยุดแต่คนเยอะเหรอคงจะแบบดูยาวๆเขาบอกว่า16ล้านคนแค่นั้นจะเที่ยวเขาบอกว่าปีใหม่นี้รัฐเสียดายจังแบบทัวร์ตกวูบเดินทางข้างในแค่16ล้านคนเท่านั้นเราก็นึกในใจก็เยอะนะเจ้าคะแต่คิดว่าคงประมาณไม่จะเยอะกว่านั้นคือตอนนี้คนต้องดูรู้อ่ะวันนั้นคุณแม่ลูกใครส่งมาที่คุณหมอถามว่าขึ้นเครื่องบินได้ไหมต้องขึ้นยังไงอย่ากินอาหารบนเครื่องบินแมสต้องสนิทเงี้ยค่ะแมสต้องสนิทด้วยแมสต้องสนิทตายไม่ไปดีกว่าไปไหนอ่ะแต่แรกจะตามรอยคุณแม่ไปพังงานไงเจ้าคะวันที่10มกราตอนนี้ขอคืนห้องแล้วเจ้าค่ะไม่ไปแล้วจ้ะที่แรกจะพาเพื่อนไป10กว่าคนเดี๋ยวดูก่อนไม่ไปแล้วเจ้าค่ะคือไปเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะคุณแม่ก็เลย
เอ้ยสงสารชาวบ้านเนาะความไม่รู้เพียงขณะจิตเดียวหรือความเห็นแก่ตัวความมากมากมันทำลายโอกาสก็ขอแสดงความเห็นใจแต่ยังต้องสู้อยู่เห็นใจแต่ไม่หมดใจนะไม่หมดใจเห็นใจอ่ะถ่ายไปถ่ายไปอ่ะไอ้เจ้าอำนาจมันอยู่นั่นแหละที่บอกว่าเหมือนคนเข้ามาดูเยอะเพราะเพื่อนซึ่งไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาดูก็เจอเป็นบอร์ดการวินไทยด้วยกันคุณสิงโตก็เห็นพ็อปอัพขึ้นมาไม่คิดว่าท่านจะดูนะเจ้าค่ะคุณสิงโตเนี่ยเพราะท่านเป็นหนุ่มทันสมัยก็ยังมาดูคุณแม่ถ้ารายการของเราไม่เชิญนะคะท่านสิงโตรายการของคุณแม่ไม่เชิญนะพี่สิงโตต้องเชิญมาต้องเชิญมาที่นี่เจ้าค่ะถ้ามาสมมตินะท่านขับรถเองท่านไม่แวะข้างทางและท่านลองมาสวดมนต์ดูในกรณีที่เรามีเนี่ยค่ะ 2-300 ไร่อยู่เห็นตรงนี้ค่ะไม่มีใครมาติดเราได้เลยค่ะโควิดห้องน้ำสะอาดอาหารจากฟาร์มถ้าวันที่31ใครประสงค์ที่จะมาอินบ็อกซ์เข้ามาเลยค่ะเราจัดพื้นที่ให้ท่านนั่งห่างๆหรือถ้าเผื่อท่านมาไม่ได้เพราะท่านติดต้องอยู่กับครอบครัวท่านเปิดดูเราค่ะเรากำลังบอกว่าไทย GPS ต้องการเอาไปไหมหรือแม้แต่เวิร์กพอยต์ตอนนี้เรามีคอนเทนต์ที่ดีและสามารถช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ได้เราต้องขยายไอ้สิ่งนี้ออกไปโดยผ่านสื่อซึ่งคุณแม่คิดว่าคราวที่แล้วไทย GPS มาถ่ายนะคะที่เสถียร1แต่ปีนี้คุณแม่ใช้เสถียร2เนี่ยเป็นแม่ข่ายเพราะว่ามันสวยงามแล้วก็เดี๋ยววันที่1เราก็คือมันเราเนี่ยมีขบวนการของการเดินทาง31 1เราทำงานได้2ที่ยังไงและที่สำคัญวันที่20วันที่2แพทย์กับคณะก็จะมาก็ตอนนี้บ้วยก็มาแล้วบ้วยก็บอกว่าถามคุณยายหน่อยว่าจะให้ผมช่วยอะไรไหมเพราะคุณยายช่วยผมไปเยอะก็ขอบใจบ้วยมากแล้วลูกบ้วยก็มาแล้วกันบ้วยคือ1ในหัวใจเดียวกันและพันมือของคุณยายป๋อมแปมป๋อมแปมก็บอกจะให้หนูทำอะไรเพราะว่าพี่ป๋อมแปมตอนที่คุณพ่อเสียคือความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของคุณแม่เนี่ยมันมีอยู่ในทุกวันน่ะเหมือนเราก็แผ่เมตตานะเมื่อเช้าพี่ติ่งสวดมนต์แล้วเป็นไงอ่ะก็ดีเจ้าค่ะวันนี้สวดธรรมจักรมาจากธรรมจักรพระเป็นวันพระแล้วเดี๋ยววันนี้จะสวด7ตำนานอีกเมื่อคืนนี้ดีมั้ยดีเจ้าค่ะ7ตำนานจริงๆเคยได้ยินตอน40พรรษาตอนที่แล้วก็จริงๆแต่ละบทเนี่ยเพื่ออะไรเจ้าคะนี่ไงเดี๋ยวกำลังทำโอเคค่ะพี่ติงจะเห็นเลยอย่างเช่นมงคลละสูตรเจ้าค่ะสวดยังไงถ้ามงคลละสูตรเนี่ยนะคุณแม่อยากให้พวกเราลองดูนะวันละสักมงคลก็ได้ปีเนี้ยไม่ดีให้ทำอะไรเลยเนี่ยปีเนี้ยคืออีก2วันเนี่ยลองหาความเป็นมงคลให้ได้ไม่พบคนพาลครบบัณฑิตมีธรรมะจะพูดจริงนะมีนิพพานเป็นเป้าหมายอันสูงสุดนะมงคลนะจ้ะเดี๋ยวเราจะพี่ติ๋งเขากำลังอินอยู่กับการสวดมนต์แต่เขาสวดจริงนะคุณแม่ได้ยินเพราะคุณแม่ก็นั่งแล้วก็วันนี้ก็จะเอาเบาะที่นิทให้มาเนี่ยลองนั่งดูวันนี้นะเบาะคือมีคนถวายเบาะเยอะแต่เมื่อวานเนี่ยพอดีมันไม่ได้ช้อนก้นให้สูงหัวเข่าก็อาจจะมีปัญหาได้แก่แล้วไงแต่ว่าจะสามารถที่จะนำพาชีวิตให้รอดและปลอดภัยเขย่าเรื่องเก่าแล้วมาเล่าเป็นเชิงเล่ากุศลให้ชีวิตใหม่สดใสกว่าเดิมเขาเชิญละครั้งแล้ว รู้สึกว่าหิวข้าว หิว ก็บอกว่าหิว เราไปกินข้าวกัน แล้ววันนี้เราจะปลูก Baby Rose เดี๋ยวพี่มานุ้ยมาพี่นุ้ยจะบอกว่า Baby Rose เราจะเอาไปทำอะไรและออเดอร์ของเขาเนี่ยรอการผลิตอยู่นะคะเราก็จะช่วยพี่หมอนุ้ยมีการรับสิ่งที่เราก็ต้องการเราก็ต้องการเมล็ดพันธุ์เพราะเราเนี่ยไม่ถึงกับขัดแคลนหรอกถ้าเราบริหารจัดการเวลาของเรารู้ว่าอะไรควรยังไงใช่หลักการสัพพุริสธรรมนะคะก็เชิญลูกหลานกลับบ้านบรรดาอัศวินทั้งหลายที่ได้บวช
เป็นอดีตพุทธสาวิกากลับมาช่วยกันถ้าไม่รู้จะไปไหนก็มานี่ละลูกเอาเต็นท์มานอนกันแล้วก็อยากแม้พี่ติ่งถ้าพี่ติ่งมีแบบรถข้างบนน่ะจะกลางเลยจะเอามาเป็นพ็อปสำหรับอะไรเดี๋ยวเอารถไปให้คาราฟาร์มเดี๋ยวเอารถไปให้แม่แนนเลยเจ้าค่ะแม่แนนทวงรถอยู่ยิกยิกว่ารถอยู่ไหนแล้วพี่ติ่งจะเอาไปทำให้ข้างบนแนนถ้าเอารถมานะเดี๋ยวกลางให้เลยนะเราจะถ่ายเป็นเขาเรียกอะไรฮะซีรีส์คาราฟาร์มเมื่อวานนี้กิ๊ฟป่วยยายก็ประชุมเยอะหน่อยกิ๊ฟหายป่วยเร็วๆเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยทาราฟาร์มนะวันนี้ขอให้ทุกคนสงบสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะจากทองก้อนหายเร็วๆนะคุณธเนศอยู่กับการป่วยกายที่ใจไม่ป่วยนะลูกจะได้มีพลังนะคะแล้วเจอกันนะคะปีหน้าที่เสถียรธรรมสถานค่ะและถ้าใครอยากเจอคุณแม่ปีนี้มาช่วยปลูกเบบี้โรสเลยค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ค่ะเราสองคนแม่ลูกไปก่อนนะคะหิวข้าวธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เยอะวันนี้แบบงงๆไฮโซมาดูมาดูได้ยังไงไฮโซนะเจ้าค่ะก็ดีเจ้าค่ะขยายขยายคนเข้าชมดีจังใช่คือจริงๆแล้วนันทวรรณเก่งนะเรื่องมุมกล้องแต่บ้านเราก็สวยจริงๆอ่ะคือเราก็